ที่การพัฒนานะครับคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับระยะที่2ซึ่งก็จะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับเพื่อเพิ่มรายได้โดยเน้นไปที่กลุ่มผู้มีรายได้ต่ำกว่า3 0,000บาทต่อปีนะครับวันนี้นะครับทางท่านพลตารวจเอกอนุสแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับได้คลิกออฟแล้วนะครับเริ่มโครงการพร้อมกันทั่วประเทศนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นหลักๆ2กิจกรรมด้วยกันนะครับกิจกรรมแรกนะครับก็คือการฝึก อาชีพเร่งด่วนนะครับอย่างเช่นช่างเกเนกประสงค์ก็คือช่างชุมชนช่างซ่อมไฟฟ้าซ่อมปะปาประตูหน้าต่างนะครับซ่อแมแซมผนังและกระเบื้องอันนี้เป้าหมายนะครับช่างลักษณะนี้จะดําเนินการให้ได้81,000คนตอนนี้ก็มีผู้มาฝึกสมัครอบรมแล้วนะครับ20,000คน ซึ่งหลังจากการจบการฝึกอบรมก็ผู้มีไรายได้น้อยจะได้รับมอบเครื่องมือประกอบอาชีพในวงเงินคนละ3,500บาทด้วยนะครับก็ไปประกอบอาชีพได้เลยอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับก็คือการฝึกอาชีพเสริมนะครับเพื่อประกอบอาชีพอันนี้มีผู้ยื่นความจำานงฝึกอาชีพกว่า3 3 8 0 0 0คนใน50หลักศูนย์นะครับอย่างเช่นการทําขนมไทยการประกอบอาหารไทยนะครับการตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างเชื่องไฟฟ้านะครับโดยหลักสูตรการทำขนมไทยมีผู้สนใจอบรมมากที่สุดนะครับ88,000คนครับทางนี้นะครับการจัดฝึกอบรมอาชีพรัฐบาลเองได้ตั้งเป้าหมายนะครับให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถนำไปประกอบอาชีพได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับประมาณร้อยละ65ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายกว่า600,000คนซึ่งก็จะทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างยั่งยืนกับ